กลับมาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะไวนะคะผู้ประกอบการทางธรุรกิจก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ไวเช่นเดียวกันเร็วๆนี้เนี่ยมีดีลที่น่าสนใจหลายดีลเกิดขึ้นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือดีลร้อนระหว่าง True กับ d t แทด้วยกันนะคะที่เขาจะร่วมมือเพื่ออนาคตเทคคอมพานีไทยมีรายละเอียดที่น่าสนใจแค่ไหนให้คุณมนชัยเล่าให้ฟังค่ะ เชื่อว่าจากนี้ธุรกิจโทรคมนาคมจะแข่งขันกันสนุกมากยิ่งขึ้นและประโยชน์น่าจะอยู่ที่ผู้บริโภคที่จะมีทางเลือกและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราคุยกันเรื่องดีลสำคัญเลยนะครับที่เป็นการร่วมมือทางธุรกิจกันระหว่างทาง True และก็ DT แท็ AC, สองค่ายมือถือยักษ์ใหญ่นี่แหละนะครับตอนนี้ก็อาจจะเกิดคำถามในใจของผู้บริโภคเรื่องความแข่งขันบรรยากาศในการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมนะครับ แต่คำตอบที่ถูกต้องมันจะต้องเกิดขึ้นจากการตั้งคำถามที่ถูกต้องซะก่อนนะครับธุรกิจในปัจจุบันตอนนี้สิ่งที่ถือว่าเราจะต้องจับตาดูชนิดที่ไม่พลาดทุกฝีก้าวคือบทบาทของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกรวมถึงที่ประเทศไทยเรา ประเทศไทยเราตอนนี้ก็มีองค์กรที่พยายามจะเป็นผู้เล่นระดับโลกผู้เล่นระดับภูมิภาคในฐานะ Big Tech หรือว่าธุรกิจเทคโนโลยีอย่างล่าสุดเราจะเห็นดีลของทางธนาคารไทยพาณิชย์ที่วันนี้เป็น SCBX ประกาศตัวเองชัดเจนแล้วนะครับในการเป็น Tech Company เช่นเดียวกันครับทาง True จับไม้จับมือร่วมมือกับ d t แ c ก็ประกาศที่จะเป็นเทคคอมมานีเป็นบริษัทเทคโนโลยีของประเทศไทยที่จะไปฟาดฟันไปลุยกับตลาดโลกนี่คือสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพนักรบทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ใช่หรือ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องคำตั้งคําถามให้ถูกต้องจากนั้นก็จะนําไปสู่กระบวนการคิดกระบวนการสนับสนุนเพื่อให้ธุรกิจไทยสามารถยืนหยัดต่อไปได้นะครับเท่าเทียมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยคุณผู้ชมครับดีลใหญ่ที่วันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับสำหรับ TRUE กับ d ี e ทกพาคุณผู้ชมไปดูกราฟิกแรกกันก่อนนะครับกราฟิกแรกทําให้เห็นกันก่อนนะครับว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจโทรคมนาคมถ้าใครเป็นนักลงทุนอาจจะสังเกตเห็นพอร์ตการลงทุนของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าธุรกิจที่เป็นโทรคมนาคมอาจจะไม่ได้เซ็กซี่หรือว่าดึงดูดใจมากเท่าเมื่อก่อนเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้รายได้เขาลดลงครับถ้าไปดึงจากข้อมูลนะครับไตรามาสสไตรามาสสา ปีนี้เทียบกับปีที่แล้วนะครับเราก็จะเห็นส่วนที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวระบบรายเดือนนะครับเอารายเดือนก่อนนะครับค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นต่อหัวต่อคนต่อเดือนระบบรายเดือนไตรามาสที่3ปีที่แล้วนะครับยังอยู่เกือบ500บาทพอขยับมานะครับดูไตรามาสที่สอขออภัยครับไตรามาสที่3ในปีนี้ลดลงมา470บาท ขณะที่ระบบเติมเงินนะครับดูจากตัวเลขล่าสุดนี่แหละนะครับไตรามาสที่3ปีที่แล้ว157บาทไตรามาสที่3ปีนี้138บาทนี่คือค่าเฉลี่ยต่อเบอร์ต่อหัวนะครับรายได้ของโทรคมนาคมทั้งระบบผู้เล่นโดยรวมนี่แหละครับลดลงขณะเดียวกันถ้าไปดูค่าเฉลี่ยต่อหัวจริงๆนะครับไตรามาสที่3ปี63ปีที่แล้วยังได้237บาทต่อคน แต่ว่าพอมาปีนี้นะครับอยู่ที่223บาทมันลดลงไปอีกกราฟิกนี้บอกอะไรบอกว่ารายได้ของธุรกิจโทรคมนาคมเขาน้อยลงน้อยลงและยังเจอกับภาวะของโควิด19นะตอนนี้อีกนะครับที่ทำให้การบริโภคการจับใจใช้สอยมันก็มีปัญหาดังนั้นโทรคมนาคมอยู่ในจุดที่ไม่ง่ายนะครับสำหรับการแข่งขันในตอนนี้ทุกเบอร์เลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง AIS True หรือว่า D-TAC เองก็ตามจากภาพของรายได้ที่ลดลงนะครับคุณผู้ชมไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปจะทำให้เห็นว่านอกจากรายได้ลดช่วงที่ผ่านมาค่ายมือถือต่างๆเขาเจ็บตัวกันมากขนาดไหนโดยเฉพาะการควักเงินก้อนมหาศาลกับการประมูลคลื่นนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาเรามีการประมูล 4G เรามีการประมูล 5G คุณผู้ชมดูนี่ครับ การประมูลครั้งปรวัีิศาสตร์ที่ทุกคนจะต้องจารึกไว้คือการประมูล 4G เมื่อปี2558ตอนนั้นนักข่าวต้องไปนอนที่กสทชไปเฝ้าทำข่าวไปรอดูทุกจังหวะของการประมูลครับเพราะว่าใช้เวลามากกว่า60ชั่วโมงกว่าจะประมูลสำเร็จและถ้าไปดูนะครับณนะตอนนั้นมันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นทั้งบทเรียนเป็นทั้งจุดที่วงการโทรคมนาคมก็จะไม่ลืมเหมือนกันเพราะราคาใบประมูลของ 4G มันสูงลิบ สูงติดอันดับโลกเลยนะครับณนะตอนนั้นก็มีแต่คนจับตาดูว่าทําไมการประมูลในประเทศไทยราคาสูงขนาดนั้นถ้าไปดูอย่างตัวคลื่นความถี่900เมกะเฮิร์ที่มี2ใบอนุญาตนะครับมูล,ลค่าของดีลในการประมูลนี้เนี่ยแสนกว่าล้านบาท Jazz โดยกลุ่มแจสบินนี่แหละนะครับประมูลไปที่เงินมากกว่า75,000ล้านบาทขณะที่ทางทรูประมูลมาเหมือนกันนะครับ ที่มากกว่า76,000ล้านบาทมันก็ฟังดูใกล้เคียงกันแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับสุดท้ายนะครับณนะตอนนั้นที่กำลังจะมีผู้เล่นรายที่4ในธุรกิจโทรคมนาคมก็คือทาง Jazz Jazz ทิ้งใบอนุญาตยอมเสียค่าปรับให้กับกะสะทะชหลายฝ่ายก็วิเคราะห์กันว่าเพราะ Jazz มองแล้วว่าการจะมาเป็นผู้เล่นรายที่4ในธุรกิจโทรคมนาคมนั้นมันโหดมากมันหินที่สุดนะครับ ดูแล้วทำไม่คุ้มทิ้งใบอนุญาตดีกว่าแล้วเสียค่าปรับนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่า True เข้าไปแข่งขันแล้วบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นในการก็คือการประมูลนะครับใส่ราคากันเข้าไปแบกรับต้นทุนถึง70,000กว่าล้านบาทขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมมาดูการประมูล 5G บ้างดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ แม้ว่าการประมูล 5G เราก็จะเห็นความพยายามแล้วทั้งกสทชและของทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันเบรกไม่ให้ราคามันแรงจนเกินไปจนผู้ประกอบการรับไม่ไหวนะครับอย่างตัวขึ้น700เมกะเฮิร์ครับคนที่ชนะการประมูลไปก็คือทางแคท30,000กว่าล้าน AIS 17,000ล้านนะครับขณะที่ทางคลื่น2.6เมกะเฮิร์2,600เมกะเฮิร์นะครับจะอยู่ที่ AIS นะครับชนะการประมูลไป จ่ายเงินไปเกือบ20,000ล้านนี่คือมูลค่าที่ต้องจ่ายนะครับเขาก็จะทยอยผ่อนเป็นงวดขณะที่ True ก็ใช้เงินไปเกือบ18,000ล้านขณะที่คลื่น26 GHz ครับทั้ง4แบรนด์เลยครับ AIS ก็ประมูลไป5,000กว่าล้าน True 3,500ล้าน TOT เกือบ1,800ล้านและ d t e c d t a c นะครับประมูลแค่ชุดคลื่นเดียวก็คือ26กิกะครับ910ล้านบาทเท่านั้นนะครับ นี่ก็ทําให้เห็นต้นทุนแล้วนะครับว่าธุรกิจโทรคมนาคมเขาใช้เงินมากขนาดไหนกับการใช้ 4G 5G เพราะว่า 5G นี้นี่แหละนะครับคือโครงสร้างพื้นฐานที่จะเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนเศรษฐกิจของประเทศแต่เงินก็ไม่น้อยที่ต้องใช้ไปขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับถ้าเราไปดูในมุมมองเรื่องของการแข่งขันแล้วเราอาจจะก,กังวลเรื่องผู้แข่งน้อยรายผู้ให้บริการน้อยราย มันขึ้นกับมุมมองแหละครับว่าตลาดนั้นเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นบ้างและมองในมุมไหนถ้าไปดูก่อนนะครับสำหรับกรณีของลูกค้ามองง่ายๆก่อนเลยครับนับเป็นจนํานวนเลขหมาย a s ตอนนี้นะครับมีมากกว่า43ล้านเลขหมายขณะที่ True มี32ล้านเลขหมายและ d t แท19ล้านเลขหมายเราต้องยอมรับนะครับว่า ท่าทีของ d t แทต่อธุรกิจโทรคมนาคมเห็นชัดตั้งแต่กรณี 4G มา 5G ช่วงหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจของ d t แทก็นิ่งอยู่ประมาณหนึ่งพอสมควรนะครับถือว่าเป็นอันดับที่3ในตลาดและทีนี้ถ้าดูเฉพาะเลขหมายรวมกันจะกลายเป็นว่าเอาตัวเลขบวกตัวเลขนะครับทรูกับ d t แทจะมีเลขหมาย51ล้านเลขหมายโดยประมาณจะแซง AS ขึ้นไปนี่คือมองง่ายๆในมุมมองของเลขหมายแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับ คนไทยตอนนี้หนึ่งคนจำนวนมากมีมากกว่า1เบอร์ดังนั้นเบอร์ที่มันหมดสัญญาเบอร์ที่ไม่ได้เติมเงินไม่ได้ใช้มันก็ยังค้างอยู่ในระบบนะครับต้องรอ1ปีกว่าที่จะตัดไปดังนั้นตัวเลข5 1ล้านเลขหมายอาจจะยังไม่อัปเดตเท่าที่ควรนะครับจะมองตรงๆแบบตัวเลขมันก็ไม่ง่ายแต่ถ้าไปดูในธุรกิจรายได้นะครับรายได้ของทาง AIS 80,000กว่าล้านบาทแต่ถ้ารวม True กับ d t a c นะครับเกือบแสน0 0 0ล้านบาทอันนี้แซงแต่ดูรายได้อย่างเดียวไม่พอนี่คือรายได้เฉพาะธุรกิจโทรคมนาคมนะครับไปดูธุรกิจที่เป็นรายได้รวมบ้างดีกว่าจะทำให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเขามีเงินจากไหนกันมาบ้างนะครับถ้าไปดูรายได้รวม AS จะมีเงินก้อนเบ้อนะครับรายได้130 0 0 0ล้านบาทขณะที่ True กับ d t a ขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับ1,60,000ล้านบาท จุดที่แสดงขีดความสามารถในการแข่งขันไปดูกำไรครับกำไร a a s นะครับก็ยังแซงแล้วก็นำทุกคนในอุตสาหกรรมกำไร20 0 0 0ล้านบาทโดยประมาณแต่ถ้ารวม True กับ d t e k แล้วนะครับ True เขายังขาดทุนเกือบ1,500ล้าน d t e k กำไรเกือบ3,200ล้านรวมกันเนี่ยก็จะก,กำไร1,700ล้านมุมมองของกำไรที่สะท้อน ขีดความสามารถในการแข่งขันต่างๆในช่วงที่ผ่านมานะครับต้องเน้นยำ้ำ AIS ยังแซงและก็เป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจอยู่ไกลเลยครับและถ้าไปดู Market Cap หรือว่ามูลค่าหลักทรัพย์นะครับมูลค่าหลักทรัพย์ AIS ถ้าไปดูมีมากกว่า0 0แสนล้านบาทแต่ True กับ d t t c ถึงร่วมกันแล้วนะครับตัว Market cap ก็ยังอยู่ที่260,000ล้านบาทโดยประมาณก็ยังน้อยกว่าดังนั้นมองให้รอบมุมครับมองแต่จานวนเบอร์โทร จำนวนเลขหมายอย่างเดียวไม่พอต้องมองทั้งขีดความสามารถในการแข่งขันกําไรายได้ด้วยขอยาไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถ mm ัดไปครับนี่คือจุดที่กดดันครับเพราะว่าคนที่เล่นในตลาดโทรคนมนาคมไม่ได้มีแค่แบรนด์เหล่านี้ไม่ได้มีแค่3เจ้าอย่างที่เราบอกไปมันยังมี NT ทีครับที่เกิดจากการควบรวมของทางแค t แล้วก็ TOT ซึ่ง2แบรนด์นี้เป็นรัฐวิสาหกิจ และมีสิทธิ์ในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สุดดังนั้นยักษ์ตัวเบิ้มก็คือ NT นี่แหละนะครับที่พร้อมจะใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้ถึง True กับ d e t a c t รวมกันก็ยังจะเหลือ a AS True บวก d e t a c t แล้วก็ตามด้วย NT และธุรกิจโทรคมนาคมดั้งเดิมนั้นก็ยังจะต้องเจอกับแรงกดดันนะครับจากผู้ให้บริการจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook ทาง Line YouTube Netflix ตอนนี้คงจะต้องกลับมาถามคําถามคุณผู้ชมแหละครับว่าเราหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วกดโทรออกไปมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับอดีตเพราะทุกวันนี้บางคนก็ใช้ l ไลค l l ใช้โปรแกรมในการโทรของแพลตฟอร์มต่างๆรายได้จากการโทรก็น้อยลงเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าข้อมูล Data คือรายได้ชุดใหญ่แต่ว่าข้อมูลจากการโทรมันน้อยลงนะครับเรากําลังถูกแพลตฟอร์มต่างชาติรุกคืบเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับ ราฟิถัดไปถ้าไปดูดีลใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในธุรกิจโทรคมนาคมไม่เห็นภาพนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าแคทกับ t ีโจับมือกันเป็น NT n นะครับ NT โครงสร้างพื้นฐานในมือเยอะที่สุดศักยภาพใหญ่ที่สุดนะครับแล้วถ้าไปดูในช่วงกลางปีนะครับเราก็จะเห็นว่า g ก l าธุรกิจพลังงานนี่แหละนะครับเข้าไปซื้อหุ้นส่วนใหญ่เลยของทาง i n t ทัชก็คือบริษัทแม่ a i s นะครับ กว่า42นี่ก็เป็นความ,ร,วมร่วมมือระหว่างทุนใหญ่กัน2ทุนนะครับและขณะเดียวกันพฤศจิกายนก็มีข่าวความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างทาง True ระหว่างทาง d t แทซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จไตรมาสที่1ปี2565นะครับ ยังมีเส้นทางให้เดินจากนี้ต่อไปทีนี้จากกราฟิกตรงนี้นะครับเราไปฟังกันต่อกับความเห็นของนักวิชาการด้านโทรคมนาคมมองเรื่องนี้อย่างไรไปฟังพร้อมๆกันครับถ้าเราพูดถึง Digital แพลตฟอร์หรือเราจะพูดถึงเทคค Company ีทั้งในระดับโลกหรือระดับโล c a ลก็แล้วแต่แล้วแล้วเรากำลังกังวลว่าถ้ารวมดีวแล้วคุมไม่ได้ผมต้องย้อนกลับไปถามว่าแล้วปัจจุบันนี้เราสามารถคุม เท็ก c o คอม n าซึ่งไม่ได้มีกําเนิดอยู่ในประเทศไทยแล้วทาธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้ามาดูดเงินจากผู้ประกอบการหรือว่าผู้ใช้บริการในประเทศไทยได้หรือไม่มอันนี้ต้องตอบไปชัดเจนเพราะว่าพอเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปุ๊บบา์ดรีเนี่ยหรือว่าขอบเขตมันไม่มีมเพราะฉะนั้นระหว่างถ้าบอกว่าถ้าเรามีความกังวลว่าผู้ประกอบการเราเองนะครับ แล้วเอากฎเกณฑ์ต่างๆมาครอบคลุมหรือไม่ไม่ให้เกิดการหลอมรวมกันและให้เกิดการแข่งขันเพราะฉะนั้นในทางกลับกันปรากฏว่าเราพยายามที่จะไปคุมด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเราเปิดประตูเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะให้สาราพัดบริการซึ่งทุกวันนี้หลั่งไหลเข้ามาได้แบบผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยเข้ามาใช้เม็ดเงินหรือว่าเข้ามาใช้ตลาดในประเทศไทยรวมถึงทั้งภูมิภาคเพราะนั้นถามบอกว่าอันดับแรกต้องทำความๆๆเข้าใจก่อนว่า เมื่อเราคิดจะกระโดดไปทําธุรกิจบนดิจิตอลแพลตฟอร์มหรือการผ่านตัวเองไปเป็นเทคคอมมานีเนี่ยสเกลของการทําตลาดมันไม่ได้โดนจํากัดอยู่ในประเทศไทยต่อไปแล้วหลายคนอาจจะมีความกังวลครับจริงๆผมเข้าใจได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นลูกค้าของบริษัทโทรคมนาคมรายใดรายหนึ่งเราเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือและได้ยินข่าวอาจจะมีความกังวลว่าเบอร์นี้จะใช้ได้ไหมโปรโมโชั่นที่ใช้ได้อยู่จะใช้ได้หรือเปล่าหรือว่าในลักษณะขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคก็อาจจะไปมองของการบางทีเอาตัวเลขมารวมกัน ช่นบอกว่าเอา34ล้านกับ19ล้านมาบวกกันแล้วก็บอกว่าได้51ล้านก็จะมากกว่าอีกลายหนึ่งซึ่งมีแค่43แต่ถ้าเราถามจากคำถามเดียวกันแล้วเราขยายกรอบว่าจริงๆแล้วดีลนี้อาจจะไม่ได้มองแค่51หรือ43ล้านด้วยซ้ำเพราะขอบเขตของการทำเทคส์คอมมานีหรือว่าดิจิตอลแพลตฟอร์มคอมมานีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่เรากำลังจะขยายกรอบไปสู่ตลาดที่ใหญ่กว่าเช่นสมมุติถ้าเราบอกขยายไปประเทศอื่นๆในอาเซียนเพราะนั้นถามบอกว่าการแข่งขันในโลกยุค ดิจิทัลรวมถึงเทคโนโลยีซึ่งจริงต้องทําความเข้าใจว่าปัจจุบันนี้เราเปิดประเทศเต็มที่เลยนะครับผู้ประกอบการห่ังประเทศเนี่ยเข้ามาแล้วคือบุกเข้ามาแล้วไม่ใช่อยู่ที่กําแพงเลยนะบุกเข้ามาหลังกําแพงเราด้วย3ทีนี้ถามว่าเราจะอยู่เฉยๆแล้วไม่สนับสนุนคนไทยให,ใ,หให้ประกอบกิจการแบบเดียวกันบนสเกลซึ่งเรามีความสามารถใกล้เคียงกันถึงแม้ว่าตัวกฎระเบียบเนี่ยอาจจะยังก้าวไม่ทันเทคโนโลยีบางส่วนผมมองว่าที่สุดแล้ว ถ้าเรามัวแต่กังวลว่าผู้ประกอบการไทยจะใหญ่เกินไปจะคุมไม่ได้แต่ที่เ,เราอาจจะเป็นการไปจํากัดข้อจํากัดหรือความสามารถของเราเองแล้วกว่าเราจะรู้สึกตัวนะครับเราก็อาจจะพบว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการไทยก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้แล้วในอุตสาหกรรมโลกซ,ซึ่งซึ่งถาโถมเข้ามาบ,บนดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างในปัจจุบันมุมมองของนักวิชาการพูดได้น่าสนใจทีเดียวนะครับ เรื่องความสามารถในการแข่งขันบรรยากาศในการแข่งขันดูแต่จํานวนหมายเลขดูจากปริมาณอย่างเดียวไม่พอต้องดูบริบทอื่นๆและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตอนนี้ประเทศไทยเราต้องออกไปสู่เวทีโลกเช่นเดียวกันครับบริษัทยักษ์ใหญ่จากทั่วโลกก็มาทําธุรกิจในประเทศไทยถึงเวลาที่ต้องสร้างธุรกิจไทยให้เข้มแข็งและพร้อมยืนหยัดพาธุรกิจไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในวันข้างหน้าใช่หรือไม่นะครับรวมตอบคําถามนี้ไปด้วยกันในใจเลยนะครับก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจที่มีมาฝากกันนะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ